และแล้วนัดที่2ของกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มีอันต้องยกเลิกไปอีกครั้งเมื่อมีการยืนยันมาแล้วว่าสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพุธที่6พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชประธานกรรมาธิการได้เชิญน้องตู่ให้ไปชี้แจงข้อสงสัยเรื่องการจัดทำงบประมาณถูกต้องหรือไม่เพราะถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนแม้เจ้าตัวจะยังไม่ตอบเป็นทางการแต่เมื่อคิวงานเป็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยเนื่องจากในวันอังคารที่มีการประชุมครม.ปกตินั้นต้องเลื่อนเพื่อให้บิ๊กตู่ทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนายหลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนอย่างเป็นทางการซึ่งจะว่าไปแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลเพียงพอที่จะเลื่อนนัดชี้แจงได้และเชื่อว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็เข้าใจและยอมรับได้กับเหตุผลอย่างแน่นอนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยืนยันกับ INN ว่ายอมรับได้กับเหตุผลที่ว่ามาจริงแต่จะมีการเชิญครั้งที่3อีกครั้งต่อไปซึ่งรอหารือกรรมาธิการก่อนจะเป็นวันไหนและหากไม่มาอีกก็จะเปลี่ยนจากการเชิญแบบพี่น้องมาเป็นการทำหนังสือออกคำสั่งให้มาชี้แจงแทนและจะนำประเด็นนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยเป็นการตอกย้ำว่าเรื่องนี้จะไม่จบง่ายแม้ก่อนหน้านี้ในกรรมาธิการจะมีแรงกระเพื่อมอยู่บ้างเพราะส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐทิ้งบอมลาออกพร้อมแจกแจงเหตุผลว่าอึดอัดต่อตัวประธานกรรมาธิการและพรรคพลังประชารัฐจะมีการส่งคนใหม่ที่ดุดันกล้าชนกล้าไฟกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เข้ามาทำหน้าที่แทนดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจว่าหลังจากนี้ในการเชิญพลเอกประยุทธ์เข้าชี้แจงครั้งต่อไปจะเป็นวันไหนและจะมีปัญหาจากกรรมาธิการคนใหม่ที่มาจากซีกพลังประชารัฐอีกหรือไม่